ติมคำตอบมีภาพมาให้ถามว่าสีอะไรยาวที่สุดยาวกี่หน่วยกำหนดให้1ช่องแทนความยาว1หน่วยจากภาพนะคะมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีใดคะที่ยาวที่สุดก็คือสีอะไรคะสีฟ้ายาวที่สุดยาวกี่หน่วยคะเราดูจากปลายของสีฟ้าลงมาตามแนวเส้นประจนถึงแถบสีม่วงที่อยู่ทางด้านล่างนับสิคะยาวกี่หน่วย1 2 3 4 5 6ก็คือยาว6หน่วยตอบสีฟ้ายาวที่สุดยาว6หน่วยเติมคำตอบมีภาพมาให้ถามว่าสีอะไรสั้นที่สุดยาวกี่หน่วยกำหนดให้1ช่องแทนความยาว1หน่วยมีสีมาให้นะคะสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีใดสั้นที่สุดคะก็คือสีเหลืองตอบสีเหลืองสั้นที่สุดยาวกี่หน่วยคะเราดูปลายของสีเหลืองลงมาตามแนวเส้นประสีฟ้าลงมาจนถึงแถบสีม่วงที่อยู่ทางด้านล่างยาวมาถึงตรงนี้พอดีนะคะนับสิคะกี่หน่วย1 2สามยาว3หน่วยตอบสีเหลืองสั้นที่สุดยาว3หน่วยเติมคำตอบมีภาพมาให้ถามว่าสีอะไรยาวกว่าสีอะไรอยู่กี่หน่วยกำหนดให้1ช่องแทนความยาว1หน่วยในการที่จะบอกว่าสีอะไรยาวกว่าสีอะไรเราก็จะดู2สีนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันจากที่มีมาให้นะคะก็คือสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวให้เลือกเพียง2สีนะคะเพื่อนำมาเปรียบเทียบกันเราอาจจะเลือกสีแดงกับสีเหลืองก็ได้นะคะดูซิคะว่าสีแดงกับสีเหลืองสีใดยาวกว่ากันคะสีที่ยาวกว่าก็คือสีแดงยาวกว่าอีกสีหนึ่งที่เราเลือกก็คือสีเหลืองก็คือสีแดงยาวกว่าสีเหลืองยาวกว่ากันอยู่กี่หน่วยคะดูปลายของสีเหลืองตามเส้นประสีฟ้าลงมาจนถึงแถบสีม่วงแล้วก็ปลายของสีแดงตามเส้นประสีฟ้าลงมาถึงแถบสีม่วงทางด้านล่างดูสิคะว่าต่างกันอยู่กี่หน่วยคะนับ1ก็คือ1หน่วยตอบสีแดงยาวกว่าสีเหลืองอยู่1หน่วย
ติมคำตอบมีภาพมาให้ถามว่าสีอะไรสั้นกว่าสีอะไรอยู่กี่หน่วยกำหนดให้1ช่องแทนความยาว1หน่วยมีสีมาให้สีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวในการเปรียบเทียบว่าสีใดสั้นกว่าสีใดเราจะเลือก2สีนะคะสีใดก็ได้เราอาจจะเลือกสีแดงกับสีฟ้าสีใดสั้นกว่าคะสีแดงหรือว่าสีฟ้าสั้นกว่ากันคะจากภาพก็คือสีแดงสั้นกว่าสั้นกว่าอีกหนึ่งสีที่เราเปรียบเทียบก็คือสั้นกว่าสีฟ้าสั้นกว่ากันอยู่กี่หน่วยดูปลายสีแดงตามเส้นประลงมาถึงแถบสีม่วงแล้วก็ปลายของสีฟ้าตามเส้นประสีฟ้าลงมาถึงแถบสีม่วงดูสิคะว่าต่างกันอยู่กี่หน่วยนับ1 2ก็คือ2หน่วยตอบสีแดงสั้นกว่าสีฟ้าอยู่2หน่วย